สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างเสื้อปกปีกนกเป็นเสื้อป้ายนะคะแบบตามหน้าปกเลยนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างปกนะคะคลิปหน้าค่อยจะพาสร้างแขนเสื้อนะคะเพราะว่าถ้าทำในคลิปเดียวอ่ะมันจะยาวไปจะทำให้เพื่อนๆเบื่อนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆสร้างเสื้อแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 192นะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวก่อนสร้างเสื้อตัวนี้นะคะตัวเนี้ยจะเผื่อป้ายก่อนประมาณจากจุดนี้นะคะเผื่อป้ายมันจะป้ายเกยด้านหน้านะคะ7เซนจากจุดนี้นะแล้วก็ขีดเส้นเป็นเส้นกลางนะคะเผื่อป้าย7เซนขีดเส้นเป็นเส้นกลางแล้วเราก็เริ่มสร้างแบบตามปกติทั่วไปนะคะที่ EP 192นะตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเสื้อตัวนี้จะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะก็คือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นนี้จะตัดเส้นนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะตัดตรงเส้นสะโพกล่างเอาไว้ก่อนความยาวของเสื้อจริงๆแล้วจะอยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะก็ขออนุญาตตัดก่อนนะคะในสัดส่วนของเสื้อนะคะในสัดส่วนของเสื้อตัวนี้การบวกนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะให้บวกตามสัดส่วนหลักๆนะคะถ้ารอบอกอยู่ที่32นะลูกค้าไม่ชอบรวมมากก็จะบวกอยู่ที่6เซนนะคะการบวกเสื้อเข้ารูปนะคะ6เซนนะคะ8เซน10เซนบวกตามสัดส่วนของเราอกใหญ่เราก็บวกเพิ่มขึ้นนะคะบวก6เซน8เซน10เซนนะคะตามสัดส่วนของเราในส่วนของหน้าอกนะคะในส่วนของเอวนะคะบวก4เซน5เซน6เซนนะคะในส่วนของสะโพกเราบวกไว้ก่อนจริงแล้วเสื้อจะยาวไม่ถึงเส้นสะโพกนะคะเพราะจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกบนจะบวกอยู่ที่5เซน6เซนหรือ8เซนแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความใหญ่ของสะโพกของเรานะคะให้บวกตามสัดส่วนนะคะเดี๋ยวก็จะเขียนบอกนะว่าบวกเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะพอเราสร้างเสร็จในส่วนของรักแร้นะคะบวกที่6เซน8เซนนะคะ6หรือ8เซนในส่วนของรักแร้บวกรวมนะคะสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตตัดนะคะให้เลือกบวกสัดส่วนตามหุ่นของเรานะคะตามหุ่นของเราอกใหญ่เราก็บวกเยอะอกเล็กเราก็บวกน้อยนะคะตรงนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะพอเราตัดตรงนี้เสร็จแล้วเช็ควงแขนนะคะใต้รักแร้นะคะอย่าให้เข้าแหลมนะอย่าให้เข้าเป็นมุมแหลมในส่วนของเสื้อตัวนี้นะคะลูกค้าเอาเข้ารูปพอดีตัวไม่ได้แบบพอดีมากฉะนั้นก็จะไม่เก็บตรงนี้นะคะให้เลือกดูนะคะตรงนี้จะเก็บก็ได้ประมาณ 0.75 หรือไม่เก็บก็ได้แล้วแต่นะให้พิจารณาดูนะคะว่าเราจะเก็บหรือไม่เก็บให้พิจารณาตรงสัดส่วนของหน้าอกของเราถ้าอกเราเป็นลูกหรืออกลูกค้าเป็นลูกๆนะเราจำเป็นจะต้องเก็บตรงนี้นะตัวนี้ก็ไม่ได้เก็บนะคะไม่ได้เก็บนะต่อมานะคะปิดเก็ตนะคะปิดเก็ตก่อนเป็นเสื้อปีกนกนะคะเป็นเสื้อปีกนกป้ายเป็นปกแฟชั่นนะคะนะมาดูวิธีสร้างปกกันนะคะการสร้างปกมันจะมีหลากหลายวิธีนะคะผลลัพธ์ออกมาอาจจะคล้ายๆกันนะมาดูวิธีนี้ดูนะเดี๋ยวก็จะผ่าทำนะจะเป็นปีนโอบไหล่นิดหน่อยนะตรงปกเสื้อตัวนี้นะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆค่ะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูตามหน้างานที่ก้อยทำค่ะพอปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับไหล่นะคะอย่าลืมปรับไหล่นะเพื่อนๆเช็คเลยนะคะการปรับไหล่ทำเหมือนเดิมนะคะที่ก้อยพาทำนะคะปรับไหล่เลยนำไหล่หลังนะคะมาชนกับไหล่หน้าแต่ถ้าสร้างสูตรนี้นะคะที่มีเกล็ดตรงไหล่นะที่มีเกล็ดตรงนี้ไหล่แทบจะไม่ได้ปรับเลยนะคะเพราะว่าไหล่หลังจะสูงกว่าไหล่หน้าอัตโนมัติเลยประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะจากจุดนี้นะคะตรงที่เราโค้งรักแร้ของด้านหลังและ
ชิ้นหน้าวัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนแล้วเราก็หาร2จากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2เลยนะคะวัดว่ากี่เซนกี่นิ้วนะคะหาร2นะคะนี่เลยทบสายวัดแล้วก็วัดจากชิ้นหลังขึ้นมาให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งประมาณนี้ก็ไม่ต้องกลับนะคะคือได้เลยนี่คือไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนครึ่งอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่อยปล่อยผ่านไปนะคะถือว่าได้แล้วแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะอย่าลืมนะคะเพื่อนคะในส่วนของไหล่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดปกกันเสื้อคอลึกนะคะให้ทำลึกตามสัดส่วนของเราถ้าเป็นตามหน้าปกก็จะวัดจากจุดคอลงมานะคะตรงจุดคอลงมาประมาณ8เซนนะคะ8เซนอยู่ตรงไหนนะคะ8เซนอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเสื้อเราลึกกว่าโป๊มั้ยให้สังเกตตรงนี้คือยอดอกของเราถูกต้องมั้ยคะยอดอกของเรานี่ค่ะยอดอกจุดอยู่ตรงนี้ผู้หญิงเราจะต้องมีเนินอกถูกต้องมั้ยคะก็เราก็กะประมาณนี้เสื้อเราลึกประมาณนี้8เซน9เซนก็ว่าไปจะมองเห็นเนินอกไหมถ้าเราไม่ชอบโป้นะถ้าเรากลัวโป้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตดูจากจุดนี้แต่เนี้ยจะใช้คือเส้นนี้เลยนะคะเราขีดเส้นนะคะจากจุดนี้นะคะจากเส้นคอเลยนะคะขีดตัดเส้นคอใช้แม้มทัดโค้งนะคะตรงนี้นิดหน่อยนะนี่ค่ะในส่วนของการป้ายเสื้อตรงนี้ก็จะป้ายอยู่ที่7เซนนะคะขีดจากจุดนี้นะคะจากจุดคอผ่านเส้นจุดคอลึกของเรา8เซนหรือ9เซนจากจุดนี้ขีดตัดผ่านลงมาเลยค่ะใช้แม้มทัดโค้งนิดหน่อยนะคะเพื่อนขาเนี่ยแบบนี้นะคะเพื่อนดูนะนี่ค่ะขีดตัดเส้นนี่ค่ะนี่คือเส้นคอลึกของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนขานี่เราก็จะวาดปกเราจะวาดปกอันนี้จะเป็นจะวัดจากเส้นคอออกมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอจริงนะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอจริงค่ะปกใหญ่กี่เซนกี่นิ้วให้เพื่อนๆสังเกตนะนี่คือไหล่ของเราถูกต้องไหมคะนี่คือไหล่ของเรานี่ค่ะครึ่งไหล่อยู่ตรงนี้ถ้าเราจะทำปกใหญ่ประมาณอยู่ที่ครึ่งไหล่ครึ่งหนึ่งของไหล่นี่หาร2จากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2ครึ่งหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็มองเลยว่าปกจะอยู่ระดับไหนในส่วนของปลายปกที่เป็นปกปีกนกอยู่ช่วงเส้นบ่าใช่ไหมเส้นบ่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ทีนี้การวาดปกมันขึ้นอยู่กับมือเรานะคะเอาอันดับแรกก่อนตรงนี้เส้นบ่าถูกต้องไหมคะอันนี้คือความยาวของความลึกของปกใช้แม้มทัดตรงจุดนี้ด้านล่างเขาจะเล็กด้านที่โค้งขึ้นด้านบนนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะให้เขาเป็นถุงห้อยตรงนี้หาเส้นบ่านะคะเพื่อนๆหามองดูนะคะเวลาเราวาดปกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมือเรามันไม่มีองศาบอกหรอกให้เราพิจารณาเลยฮะว่าในส่วนของเสื้อเราเนี่ยระหว่างปลายปกที่แหลมของปีกนกอยู่ตรงไหนก็คือส่วนของเส้นบ่านี่คือเส้นบ่าของเรานะคะอันนี้เราได้แล้วปกล่างต่อมาในส่วนของด้านบนครึ่งนี้เราหาร2ครึ่งไหล่หาร2ถูกต้องไหมติ๊กค่ะนำไม้บรรทัดโค้งของเราส่วนนี้นะวางแบบนี้เนี่ยฮะนี่ค่ะเราตวัดขึ้นเลยประมาณนี้นะคะตวัดให้เขาเป็นรูปทรงนะคะในส่วนของปกเสื้อตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมือเราวาดเข้าหน่อยให้เขาโค้งนิดหน่อยตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็ไม่เอามันขึ้นอยู่กับมือเรานะคะเราจะวาดรูปทรงแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเรานะคะนำชิ้นหลังหลังจากนั้นนะคะนำชิ้นหลังนะคะพับตรงไหล่นะคะมาวางให้ด้านคอด้านหลังและด้านหน้าตรงเส้นคอด้านหน้าและด้านหลังชนกันให้ตรงกันนะคะวางเลยนะคะตรงกันนี่ค่ะดูดิในส่วนของไหล่เข้าสม่ำเสมอกันไหมนะคะตรงนี้ก็จะทำช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆมือใหม่จะได้ทำเป็นกันนะนะคะนี่ให้เราสังเกตจากไหล่ตรงนี้นี่ค่ะตรงจุดนี้ด้านหน้ามาเท่าไหร่1เซนครึ่งด้านหลังก็1เซนครึ่งเช่นกันในส่วนของด้านหลังนะคะวัดจากคอลงไปประมาณ 0.75 จากคอด้านหลังวัดลงไป 0.75 โค้งคอเลยค่ะ
ตรงนี้ก็ใช้มือวาดเลยนะก็จะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะในส่วนของคอด้านหลังนะคะในส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ9เซนถึง9เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้เวลาเราโค้งนะเราวัดเลยว่าได้9เซนถึง9เซนครึ่งไม้ถ้ากว้างกว่านั้นก็ไม่สวยนะคะคอหลังลึก 0.75 เซนค่ะคอกว้าง1เซนครึ่งนะคะเอาวัดเลยนะคะตัวนี้ของก้อยได้อยู่ที่9เซนครึ่งนะคะได้นะคะ9เซนครึ่งตรงนี้เรียกว่าเส้นคอจริงนะคะเส้นคอจริงที่เราวัดจากเส้นฐานคอออกมา1เซนครึ่งแล้วขีดเส้นเรียกว่าเส้นคอจริงต่อมาในส่วนของที่เราวัดของเส้นฐานคอตรงนี้คือเส้นปกวาดโค้งเลยค่ะนี่ค่ะโค้งไปนะคะวาดโค้งแบบนี้นะคะเวลาเราจะไปตัดเสื้อเราจะตัดตัวนี้ที่เราจะกิ้งตัวเสื้อเราจะกิ้งเส้นนี้นะคะแต่เวลาเราจะใช้ปกทำปกไปนำไปทำปกไปดัดแปลงเราจะกิ้งเส้นในเพราะว่าเราจะต้องการให้คอเสื้อเขาปีนขึ้นมานะคะต่อไปก้อยไปต่อนะคะจากจุดนี้มาหาจุดครึ่งไหล่ที่เราวาดปกวัดว่ากี่นิ้วกี่เซนวาดโค้งให้เท่ากับด้านคอหลังเลยนะคะให้ทั่วคอหลังเลยให้วนรอบเลยนะคะว่ากี่นิ้วกี่เซนในส่วนของความใหญ่ของปกของเรานะคะจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนนะคะความใหญ่ของปกขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเรานะนี่ค่ะอันนี้วาดคร่าวๆนะคะวาดคร่าวๆแล้วเพื่อนๆวัดเลยนะคะเพื่อนค่ะจากเส้นนี้นะเส้นในวัดว่ากี่เซนนะวัดเลยจดไว้ก่อนด้านหลังเราจดไว้แล้วว่า9เซนครึ่งนะคะเส้นนี้เราจะใช้เส้นนี้นะคะเส้นคอจริงนะคะต่อมาในส่วนของคอด้านหน้านะคะเราวัดเลยวัดเลยนะวัดให้รอบเลยพอมาถึงเส้นไหล่คอด้านหน้านะกี่เซนจดเอาไว้31เซนจดเอาไว้นะคะคอหน้าและคอหลังรวมกันได้เท่าไหร่จดเอาไว้40ครึ่งจดเอาไว้นะคะคอหน้าและคอหลังรวมกันเท่าไหร่เราก็จดเอาไว้คอหลังเราวัดได้เท่าไหร่เราจดเอาไว้นะคะ 9.5 คอหน้าจากจุดนี้มาถึงไหล่วัดได้เท่าไหร่เราจดเอาไว้ต่อมาเราจะมาลอกปกออกไปนะคะก่อนที่เราจะลอกปกนะคะถ้าเราไม่ทำแขนจีบแบบในหน้าปกทำแขนปกติเราใช้ลักแร้เดิมเราเลยนะคะใช้ลักแร้เดิมเราเลยนะเส้นนี้ต่อมาในส่วนของแขนล้ำนะคะแขนจีบตรงนี้แขนเข้าจีบเยอะแล้วยกเยอะก็จะเก็บขึ้นจากตรงไหล่ตรงนี้ขึ้นมา2เซนนะคะ2เซนแขนเข้ายกจีบทีนี้จีบเขาจะมาถึงเส้นบ่าเส้นบ่าฉะนั้นจะกินบ่ามานิดหน่อยวัดจากเส้นบ่าลงมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งในส่วนของบ่าหน้าวัดจากเส้นบ่าหน้าลงมา1เซนครึ่งนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะใช้อยู่ที่เลยเส้นบ่าลงมาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งเหมือนกันได้หมดทีนี้เราขีดเรียวขีดเรียวหาเส้นที่เราขีดเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าแขนเขายกจีบค่อนข้างสูงนะคะแล้วล้ำเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่เก็บเข้าแขนจะตกไหล่จะตกนะคะเพราะว่าแขนจีบนะนี่ค่ะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะนี่ค่ะวัดจากเส้นบ่าลงมา1เซนครึ่งค่ะนะคะขีดเรียวนิดหน่อยอันนี้เส้นรักแร้เดิมนะคะเส้นรักแร้เดิมนะคะนี่ค่ะวัดลงมา1เซนครึ่งชิ้นหลังก็เหมือนกัน1เซนถึง1เซนครึ่งได้หมดนะคะอันนี้เป็นไหล่จริงเส้นรักแร้เดิมของเราที่เราจะเข้าแขนปกติอันนี้แขนที่เราจะเข้าแขนจีบแขนรูดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนะอันนี้คือแขนนะคะอันนี้คือแขนต่อมาเราจะลอกปกออกไปลอกหมดเลยนะคะลอกส่วนนี้เส้นนี้นะคะเราจะลอกเต็มเลยนะคะลอกกิ้งออกไปตามรูปที่เราวาดนะคะกิ้งเส้นไหล่ออกไปด้วยนะคะมาลอกเลยค่ะก็ขออนุญาตลอกนะคะช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะดูไปเพลินๆค่ะจะได้ทำเป็นกันนะตรงนี้คลิปอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะก็ทำยังไงก็เอาลงมาให้เพื่อนดูเลยนะ
วางลอกลงไปเลยค่ะวางสันทบตรงนี้ไม่ต้องวางสันทบค่ะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเราเผื่อกระดาษไว้หน่อยเผื่อขาดเผื่อเกินเราจะได้เติมออกมาได้นะคะถ้าขาดเราก็ตัดออกในส่วนของปกถ้าเกินถ้าขาดเราก็เติมกระดาษออกมาเนาะอันนี้เผื่อไว้หน่อยนะคะเวลาเราวางกระดาษก็วางแบบนี้เลยนะคะกลิ้งเลยค่ะกลิ้งเส้นนี้นะคะกลิ้งเส้นปกนะคะกลิ้งเส้นในกลิ้งออกไปทั้งสองเส้นเลยนะคะกลิ้งเส้นไหลด้วยนะคะกลางหลังของปกนะคะปกที่เราวาดใหญ่เท่าไหร่กลิ้งออกไปเลยอย่าลืมกลิ้งกลางไหลนะคะกลิ้งเส้นไหลออกไปด้วยนะคะในส่วนของปกนะคะตามรูปนะคะพอเรากลิ้งออกมาเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไอ้ไหลในส่วนของคอเสื้อนะคะตรงเส้นนี้เดี๋ยวก็จะวาดเป็นสีแดงนะเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่จะงงเนี่ยนี่คือเส้นคอจริงที่เราจะไปตัดตัวเสื้อเราจะใช้เส้นนี้นะคะเราจะใช้เส้นที่เราวัดจากเส้นขอบคอตรงคอเนี่ยฐานคอออกมา1เซนครึ่งนะคะเวลาเราไปตัดตัวเสื้อเราจะกลิ้งเส้นนี้นะคะแต่เวลาเราทำปกกลิ้งปกเรากลิ้งเส้นด้านนอกนะเรากลิ้งเส้นด้านนอกออกมาฉะนั้นเวลาเรากลิ้งเส้นนี้ออกไปนะคะปกจะหายไปความยาวของปกเส้นด้านคอจริงตรงนี้มันจะกว้างกว่าเส้นนี้ฉะนั้นเราจะต้องมาแยกเส้นนี้ออกให้มันเท่าเส้นคอเสื้อตัวไหนนะคะปกจะได้ไม่มีปัญหานะคะได้แล้วก็จะขีดให้ดูนะคะวิธีสร้างปกมันจะมีหลากหลายวิธีเพื่อนเลือกดูนะคะเลือกสร้างสิ่งตามที่เราถนัดนะคะอันนี้จะเป็นปกที่เราวาดตามวาดออกมาแล้วเรากลิ้งตามรูปทรงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะวาดให้ดูคร่าวๆนะคะเส้นสีแดงคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นนี้เราจะมาเช็ควัดจากจุดนี้มาถึงคอด้านหลังเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วให้ได้รอบด้านไหนเราจะแยกนะคะถ้าไม่ได้เราจะต้องแยกเอาวัดเลยด้านในตัวปกตรงนี้คอหน้าวัดมาตรงนี้31เซนนะคะคอหลัง9เซนครึ่งนะคะคอหลังรวมกัน40ครึ่ง 40.5 เซนนะคะวัดเลยว่ามันขาดไปเท่าไหร่จากจุดนี้มาหาจุดนี้เราวัดว่ากี่เซนมันขาดไปเท่าไหร่เราจะแยกส่วนที่ขาดให้เท่ากับคอด้านในคือตรงจุดนี้ของก้อยวัดได้38เซนนะคะ38เซนคอตัวนี้40ครึ่งฉะนั้นมันหายไปกี่เซนเราจะเติมยื่นออกมานะคะ40.5 นะคะลบ38เราจะแยกทั้งหมด 2.5 เซนนะคะเราจะแยก 2.5 เซนในส่วนที่เขาขาดไปตรงนี้เขาขาดไป 2.5 เซนแยกให้ได้เท่าตรงนี้มาเริ่มแยกเลยค่ะว่าเราจะแยกยังไงเพื่อนๆเห็นเส้นไหลไหมคะเส้นไหลตรงนี้ที่ก้อยบอกว่าให้กิ้งเส้นไหลออกมาถูกต้องไหมวัดจากเส้นไหลลงมา1เซนครึ่งวัดจากจุดนี้ลงมา1เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆคะวัดลงมา1เซนครึ่งแบบนี้นะคะแล้วตีขึ้นไปแบบนี้นะคะตีเอียงขึ้นไปนะคะวัดจากเส้นไหลไม่งงนะเส้นที่เรากิ้งออกมาก็คือตรงจุดไหลเส้นนี้วัดลงมา1เซนครึ่งตีเส้นตีเส้นจากจุดนี้มาหาคอด้านหลังตรงกลางหลังหาร3ค่ะอันนี้ก้อยกะนะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันนะคะอันนี้ค่ะใช้กะนะนี่ค่ะเราจะแยก3ช่องเนี้ยรวมกัน3ช่องที่เราแยกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ที่เขาหายไปจุดที่เขาหายไปเราต้องการจะแยกให้ได้เท่ากับคอตัวด้านในก็คือ 40.5 นะคะมาเริ่มแยกเลยนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปก่อนนะอ
ก็คลิปแบบนี้แล้วกันโอเคเราจะแยกคือส่วนที่เขาหายไปเติมออกให้เท่ากันไม่ใช่ว่าเติมขีดตรงนี้เติมออกมานะคะไม่ใช่ว่าขีดมาแล้วเติม2เซน2เซนครึ่งอย่างเงี้ยปกเสื้อไม่สวยนะเพื่อนๆขาก้อยเคยทํามาแล้วนะก้อยเคยทําแล้วนะแบบนั้นน่ะไม่ได้นะไม่สวยนะเราแยกอย่างนี้สวยกว่าเยอะนี่ค่ะ3ช่องเฉลี่ยให้ได้ 2.5 เซนที่มันแบ่งไปของเพื่อนๆเท่าไหร่ขาดไปเท่าไหร่อันนี้คือตัวเลขของแพทเทิร์นก้อยนะคะ 2.5 เซนอ่ะมันตัวเลขไม่เท่ากันนะคะเพื่อนขาตัวเลขไม่เท่ากันนะเพื่อนๆอย่าลืมนะนี่ค่ะแยกให้เท่าๆกันอันนี้ก้อยกะนะประมาณ8ขีดไม่ถึงเซนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็แยกแบบนี้เลยตรงส่วนของปกตรงนี้อย่าให้เขาห่างกันนะคะอย่าให้ห่างออกจากกันนะเห็นไหมยังของก้อยยังอยู่เส้นเดิมเพียงแต่ก้อยคลิปกระดาษไม่ให้เขาย่นแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะมันชนกันอยู่นะปกเสื้อนะนี่ค่ะเราแต่งโค้งเลยค่ะนี่ค่ะแต่งเลยนะคะเราเช็คเลยจากจุดนี้นะคะมาถึงเส้นไหล่ตรงนี้ว่าได้เท่ากับคอหน้าที่เราเส้นนี้ไหมก็คือ31เซนของก้อยนะแล้วจากจุดนี้มาหาตรงกลางหลังตรงนี้ได้ 9.5 ไหมรวมกันแล้วได้40เซนครึ่งไหมของเพื่อนๆตัวเลขเท่าไหร่เราใช้ตัวเลขของเรานะคะวัดเลยเช็คเลยค่ะ31ถึงตรงไหนอันนี้พอดีนะคะเพราะว่าก้อยกะแล้วว่าแยก3ช่องเนี่ย 2.5 ประมาณ8ขีดนะคะจากจุดนี้9นี่ค่ะถ้าเขาขาดนิดๆหน่อยๆเติมออกมาประมาณ 0.25 cm เนี่ยเราขีดออกมาแต่ถ้าเกินนั้นน่ะเราจะต้องแยกนะคะเราจะไปขีดออกในส่วนของกลางหลังนะไม่สวยนะคะเพื่อนคะทรงของปกเสื้อเราจะไม่สวยนะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็กลางหลังนะคะกลางหลังของเรานี่ค่ะตรงส่วนของปกเสื้อเราแต่งเลยนะคะเพื่อนๆขาแต่งขีดแต่งให้สวยนะนี่ค่ะปกใหญ่ปกเล็กขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราเลือกนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ปกใหญ่แล้วก็ขีดออกไปใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นครึ่งไหล่อย่างที่ก้อยพาทํานะคะอันนี้แค่การสร้างปกเสื้อแบบนี้นะคะการแยกลักษณะนี้ที่ก้อยบอกให้ดูเป็นแนวทางนะคะตัดออกไปแล้วเราจะมาเช็คนะตรงนี้แล้วก็จะไปวางเป็นสันทบผ้าปกนะในกรณีผ้าไทยอ่ะผ้ามันน้อยเนาะตรงนี้เราต่อกลางหลังก็ได้นะคะเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสในส่วนของกลางหลังเราต่อก็ได้นะคะเสื้อตัวนี้จะต้องมีสาบนะคะต้องใช้สาบหลบนะมาเช็คคอนะคะไหมนี่กลางหลังเวลาเราไปตัดเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเราแค่ร่างปกขึ้นมาเส้นนี้เราไม่เอาเราจะตัดเส้นนี้ออกไปก็ตัดเลยนะคะก็ตัดเลยนะก็ตัดออกไปเลยนะคะใช้เส้นนี้เลยนะอันนี้คือปกจริงนะคะปกจริงเดี๋ยวก็จะพาทําแต่งชายนะคะเพื่อนคะเดี๋ยวจะพาแต่งชายนะนี่ค่ะเราก็มาทาบเลยเราได้ปกแล้วนี่ตัดออกไปเลยนี่ค่ะเส้นไหลให้ตรงถ้าสร้างแบบนี้นะคะถ้าเราละเอียดทุกจุดเนี่ยเวลาเราไปตัดเย็บนะจะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนขาตรงนี้ตรงที่เราแยกตรงนี้มันจะทําคอเสื้อมันจะอบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะมันจะไม่แบนราบติดกับตัวเสื้อทีเดียวถ้าแยกแบบนี้นะเพื่อนๆไม่งงนะคะนี่ค่ะตรงไหล่นะคะมาดูเราเช็คปกเขาจะพอดีนะคะเขาจะพอดีเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะในส่วนของปกเนาะอันนี้ปกเสร็จแล้วต่อมาวาดคัดเส้นนะคะแล้วก็จะพาแต่งชายเนาะชายเสื้อมันก็จะเส
ั้นข้างยาวข้างนะคะในการคัดเส้นนะคะก็คัดตรงเส้นบ่าเลยนะคะตรงนี้เส้นบ่าเนาะใช้มือเราวาดนะคะโค้งให้สวยงามชิ้นหลังเช่นกันนะคะนี่ค่ะโค้งหาเส้นบ่านะคะนี่ค่ะตัดออกเย็บนะคะคัดเส้นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ขออนุญาตตัดออกนะในส่วนของไหล่นะคะตรงนี้ก็จะทำเป็น2แบบให้ลูกค้าก็คือแบบแขนจีบรูดกับแขนปกติธรรมดานะคะเดี๋ยวจะเขียนกับกลับไปให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ตัดใส่ได้หลายแบบนะคะแบบทั้งแบบรูดแบบไม่รูดนะคะเดี๋ยวจะพาแปลงชายนะคะในส่วนของชายเสื้อนะคัดเส้นตัดแยกออกไปเลยนะคะตัดต่อนะแต่ตัวนี้ก็จะตัดไว้แค่นี้นะจะไม่ตัดออกให้เพื่อนๆดูนะตัดตามเส้นที่เราวาดเลยค่ะเวลาจะคัดเส้นนะนี่ก็ขีดยาวลงมาเลยชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันนะคะมาแปลงในส่วนของชายเสื้อตรงนี้เส้นกลางนะเส้นกลางพับเลยพับเส้นกลางนะคะขีดให้ชัดๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะคะเส้นกลางชายเสื้อจริงๆแล้วจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะตรงนี้เส้นเอวนะเส้นเอวสะโพกบนคือจุดนี้เส้นนี้เลยนะคะจากกลางหลังวัดลงมาประมาณ 0.75 หรือประมาณ1เซนนะคะนี่ค่ะกลางหน้าวัดลงมาขีดแต่งโค้งชายให้สวยงามนะคะแต่งเลยนะคะอันนี้คือชายเสื้อความยาวของเสื้อชิ้นหลังนะคะตัดออกไปเราได้แล้วนะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะชายเสื้อเขาจะสั้นข้างยาวข้างหรือเราจะทำชายเสมอกันก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะในส่วนของชิ้นหน้าเดี๋ยวนะคะเส้นดินสอนะคะตรงนี้นะที่ก้อยขีดชายเสื้อพับเส้นกลางนะคะเส้นกลางหน้าของเราตรงนี้นี่ค่ะพับตรงชายเสื้อที่เราขีดเส้นตรงกลิ้งกลิ้งออกไปนะคะเส้นดินสอตัวนี้คือความยาวของเสื้อชิ้นหน้าแผ่นด้านซ้ายนะคะคือตรงนี้ต่อมาชิ้นด้านขวาเขาจะเอียงเขาจะเทนะคะเขาจะเทนิดหน่อยนะคะก็ขออนุญาตปิดเกล็ดเดี๋ยวจะวาดชายนะคะเดี๋ยวค่อยแกะออกนะคะนี่ค่ะวัดจากชายเสื้อที่สั้นลงมานะคะเดี๋ยวก้อยกะก่อนนะคะประมาณ6เซน6เซนขีดเอียงนะคะแบบนี้เลย6เซน8เซนได้หมดนะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่คือความยาวเส้นสีแดงนี่คือความยาวของเสื้อด้านขวานะคะนี่ค่ะจะใช้ในแผ่นเดียวนะคะในส่วนของเสื้อที่เราป้ายออกไปวัดจากจุดนี้ว่ากี่เซนเราป้ายไปกี่เซน7เซนนะคะแล้วก็วัดจากเส้นกลางเข้ามา7เซนนะคะ7เซนขีดเส้นตรงนี้ก็ขออนุญาตแกะนะคะเพราะว่าได้แล้วนี่ค่ะตีเส้นตรงนะคะตีเส้นตรงเส้นนี้มาจากไหนเส้นนี้ก็คือเส้นนะคะนี่ค่ะไม่งงนะตีเส้นเราจะหาช่องไปของรังกระดุมนี่ค่ะตรงส่วนของตัวเสื้อชายเขาจะเอียงนะตรงนี้เป็นเส้นตรงจากจุดนี้เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงป้ายตรงทีนี้ในแบบของเขานะมันจะเอียงนิดหน่อยเอียงนิดหน่อยเอียงไม่เยอะนะคะเราวัดเข้ามาจากเส้นตรงจากจุดนี้เราวัดเข้ามาในส่วนของชายเสื้อวัดเข้ามา3เซนครึ่งตีเส้นหาเส้น
สาบด้านบนนี่ค่ะเขาจะเอียงเล็กน้อยนะคะหรือเราจะทำเป็นเส้นตรงก็ได้แต่ในแบบเขานะเป็นเขาจะเอียงนะคะวัดจากเส้นตรงเข้ามา3เซนครึ่งถึง4เซนได้หมดนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะวัดเข้ามาแล้วตีเส้นขีดออกไปเส้นสีแดงคือด้านขวาด้านบนนะคะเพื่อนๆขาตรงเส้นนี้เพื่อนๆไม่งงนะขีดเสร็จตัดออกไปเลยค่ะนี่เลยนะคะเส้นดินสอนะคะอันนี้จะตัดไว้อย่างนี้เวลาเราไปตัดแผ่นด้านซ้ายพับเข้าไปนะคะเพื่อนค่ะเวลาเราไปตัดแผ่นด้านซ้ายมือที่เข้าตัวสั้นๆแล้วพับชิ้นที่ยาวเข้าไปตัดแผ่นเดียวนะคะเวลาตัดอย่าลืมกลับผ้านะเพื่อนๆไม่งงนะอย่าลืมกลับผ้าขึ้นมาเดี๋ยวตัดผิดนะคะทั้ง2แผ่นคัดเส้นออกไปเลยก็ตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็งงอีกนะคะเพื่อนๆขาเวลาไปตัดชิ้นด้านซ้ายที่ชิ้นที่สั้นกว่านะนี่ค่ะตัดออกไปเลยพับนะคะอันนี้เส้นของชิ้นด้านซ้ายคือเส้นดินสอเวลาจะตัดด้านซ้ายพับเข้าไปเลยค่ะนี่พับเลยนะคะพับนี่ค่ะตัดเส้นตรงนะคะตัดเส้นตรงนะตัดเส้นตรงด้านซ้ายตัดเสร็จแล้วต่อมานะก็ยังไม่ได้บอกให้เพื่อนทำรังกระดุมเวลาเราจะทำชิ้นด้านขวาพับเข้าไปด้านซ้ายเราตัดเสร็จแล้วนี่เราจะมาแต่งด้านขวาแล้วพับเข้าไปเอาตามเส้นสีแดงนี่ค่ะกลางออกมากระดุมเหมือนเดิมนะคะวัดจากมุมของสับเข้ามานะคะ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งเราต้องการกระดุมกี่แถวนะคะกระดุมเขาจะเอียงๆนะคะกระดุมเขาจะเอียงๆนี่ค่ะความกว้างของรังกระดุมอยู่ที่2เซนนะคะเพื่อนคะนี่ค่ะ1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดเข้าไป1เซนครึ่งเช่นกันจากเส้นนี้นะวัดเข้าไป1เซนครึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็วางเลยนี่ค่ะอย่าให้เบี้ยวนะคะอย่าให้เบี้ยวนะคะความกว้างของรังกระดุมก็เท่ากันทั้ง2เม็ดก็คือ2เซนนะคะนี่ค่ะทีนี้ความห่างช่องไฟของกระดุมมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะตัวนี้เสื้อเข้าป้ายไม่จำเป็นจะต้องทำถี่นะห่างก็ได้นะคะทำในส่วนตรงนี้จากจุดนี้ลงมาเลยประมาณ6นิ้วได้นะคะ6นิ้วได้นะคะความห่างของกระดุมเนี่ย6นิ้วได้นะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะตรงนี้นี่ค่ะจากจุดนี้1เซนครึ่งเช่นกันนี่ค่ะเหมือนกันความกว้างของกระดุมก็2เซนเช่นกันนะคะจากจุดนี้1เซนครึ่งเช่นกันนี่ค่ะช่องไฟตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้จะเล็กด้านบนจะกว้างอันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะเพราะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะตรงนี้จากจุดนี้จะแคบจากจุดนี้มาจุดนี้จะกว้างนะคะเพราะว่าชายเสื้อด้านหน้าตัวนี้เขาเทมาเขาขีดเอียงเขาขีดเอียงมานะคะในส่วนของกระดุมเสร็จแล้วนะคะเสื้อตัวนี้จะต้องมีสาบนะการตัดสาบนะกางออกไปเลยนี่ค่ะตัดสาบชิ้นหน้าก็เหมือนกันกับการตัดตัวเสื้อนะคะเราจะต้องตัดทีละแผ่นวางของครึ่งไหลนะคะขีดแบบนี้นะนี่ค่ะเวลาตัดสาบนะคะสาบจะต้องใหญ่ถึงรังกระดุมนะรังกระดุมเราอยู่ตรงไหนเพราะเป็นเสื้อป้ายเอาแนวนี้เลยเอาแนวเส้นนี้เลยนี่ค่ะเอาเส้นนี้เลยเป็นหลักขีดเรียวหาเส้นบ่าเส้นกลางไหลขอโทษทีค่ะขีดเรียวหาเส้นกลางไหลอันนี้คือสาบหน้านะคะอันนี้คือสาบที่เราจะตัดชิ้นด้านซ้ายและด้านขวานะคะเวลาเราตัดด้านขวาเราก็พับเข้าไปเวลาเราจะตัดด้านซ้ายเราก็กางออกมานะคะทีนี้ในส่วนของคอด้านหลังเราก็จะทำสาบเช่นกันนะคะนี่ค่ะนี่คือสาบนะปกตัวนี้เราจะใช้หลบสาบนี่ค่ะคือสาบชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเสื้อเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะพาเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อนะคะในส่วนของปกเสื้อนะคะถ้าไม่พอในส่วนของด้านหลังต่อตัดต่อกลางหลังก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการตัดผ้าไทยหรือว่าผ้าเรามีจำกัดเนาะเสร็จแล้วค่ะ
คลิปหน้าเดี๋ยวพานเพื่อนสร้างแขนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ